ตั้งใจเพื่อฟังธรรมะเพราะมีเวลาที่จะได้อยู่แนะนำสั่งสอนน้อยเต็มทีนั้นเมื่อเวลาได้อยู่ด้วยก็ขอให้พากันตั้งใจฟังอุบายธรรมะจำเอาให้ได้เอาไปสอนใจตัวเองให้นึกว่าเรามันเกิดมาใหม่ใหญ่ทีหลังเรายังได้ประสบการณ์ต่างๆน้อยเต็มทีดังนั้นความรู้ความฉลาดในการที่จะฝึกจิตใจตัวเองนั้นมันยังไม่เพียงพอจำเป็นก็ต้องได้ฟังอุบายธรรมะจากครูบาอาจารย์เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นกำลังใจกำลังศรัทธา อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกอันนี้นะมันถักเป็นมาอย่างนี้ให้พากันคิดให้มันกว้างๆลองดูไอ้ผู้ที่ท่านฝึกฝนอบรมตนมานานแล้วนั้นอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วท่านทำความดีมากต่อมากแล้วความดีของท่านเต็มแล้วเนี่ยท่านก็ละกิเลสขาดจากสันดานได้หมดท่านก็เข้าสู่นิพพานไปไม่ต้องเที่ยวเกิดมาปรับทุกข์กันอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างบุคคลที่ยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มเนี่ยการที่เราได้เกิดมาอยู่อย่างนี้นี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจว่าเราสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มชีวิตของเรานี่ยังบกพร่องบุญกุศลอยู่เหตุนั้นมันถึงต้องได้เกิดมาอีกอันบุคคลผู้ที่ยังบกพร่องบุญกุศลอยู่นี่ก็หมายความว่ามันบกพร่องความสุขนั่นเองนะความสุขเท่าที่มีอยู่นั่นมันไม่เพียงพอลองสังเกตดูสิเราอยู่ทุกวันนี้นะทุกคนยืนยันได้หรือว่าตนมีความสุขเต็มที่แล้วเข้าใจว่าคงจะไม่มีใครยืนยันอย่างนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปนิ่งนอนใจอย่างไรเพราะว่าความสุขที่เราได้รับอยู่นี่มันเจืออยู่ด้วยทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นความสุขล้วนๆนี่ในเมื่อยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดแล้วมันจะต้องได้อาศัยทั้งความสุขทั้งความทุกข์คลุกเคล้ากันไปอยู่อย่างนี้ชีวิตอันนี้นะอันความทุกข์นี่นับว่าเป็นเจ้าเรือนเลยอยู่ในร่างกายอันนี้นะเป็นอย่างนั้นทุกข์อะไรเล่าทุกข์เพราะความแก่ความคร่ำคร่าของร่างกายอันนี้ทุกข์เพราะโรคภัยเบียดเบียนอัตภาพร่างกายอันนี้ทุกข์เพราะไม่อยากตายเกิดมาแล้วนะพอรู้ว่าตนจะตายนี่ตกใจนั่นนะเดือดร้อนนี่ความทุกข์ดังกล่าวมานี่เป็นเจ้าเรือนเลยอยู่ประจำขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้พิจารณาดูให้ดีบัดนี้พยังความทุกข์เกี่ยวกับกิเลสตัณหาอันมันเผาร้อนจิตใจนี้ให้เร่าร้อนอีกส่วนหนึ่งเข้าไปด้วยถ้าบุคคลใดไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็ตัณหามันก็เข้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ทันทีเลยในใจคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ใดหนักในธรรมหนักในบุญกุศล
มีจิตใจเลื่อมใสมั่นอยู่ในคุณในบุญกุศลเข้าไปอย่างนี้ตัณหามันก็ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจได้ดังนั้นทุกคนนะให้พากันเข้าใจอย่าไปนึกว่าเราไม่มีศัตรูชีวิตนี้นะกิเลสตัณหาเลยเป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดในชีวิตของคนเราอย่างนี้สิ่งที่จะมาปราบกิเลสตัณหาในใจของคนเรานี่มันก็มีแต่ศีลธรรมเท่านี้แหละมีแต่ความดีหมายความว่างั้นเรามาทำความดีด้วยกายวาจาใจเข้าไปเมื่อความดีอันนี้มันมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็เอาชนะกิเลสตัณหาในหัวใจนั้นได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่สมัครใจเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคอันดีมีวาสนาดีที่ตนจะได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเพื่อจะได้ขจัดกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายออกจากจิตใจให้ได้เราจะไปกำหนดละกิเลสตัณหาเอาดื้อโดยไม่ได้ทำความดีอะไรเลยอย่างนี้มันไม่มีทางถ้าหากว่าเป็นได้อย่างว่านี่แล้วคนในโลกนี่มันก็หมดกิเลสกันไปแล้วแหละใครมันจะไปอยากสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจแต่เมื่อกำลังใจไม่แข็งแรงพอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันถึงได้เป็นใหญ่อยู่ในหัวใจของคนมันจึงทำให้คนนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในสงสารอันนี้นี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เราไม่มีเวทมนต์กลคาถาอันใดที่จะมาเสกสรรเข้าไปแล้วกิเลสตัณหามันจะเบาบางไปบาปอกุศลมันจะหมดไปจากจิตใจอย่างนี้ไม่มีคาถาอาคมใดๆที่จะมาเสกสรรขับไล่กิเลสตัณหานี่ออกจากจิตใจได้มีแต่การประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเท่านี้แหละให้พากันเข้าใจเพราะว่าไอ้ความชั่วนั่นน่ะมันเกิดจากการกระทำนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปเฉยๆอย่างนี้แล้วไอ้ความชั่วนั้นมันจะมาสวมเอาเลยอย่างนี้ไม่มีแม้ความดีก็เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นบาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันเกิดจากการกระทำทีนี้เมื่อผู้ใดศึกษารู้แล้วว่าการทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษเช่นนี้แล้วก็มาเพียรพยายามระมัดระวังไม่ทำไม่พูดไม่คิดเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นความชั่วทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนผู้นั้นไม่ได้เลยไอ้ที่มันลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันไม่ทำมันเพิ่มเติมเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงมันก็ค่อยหมดไปเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละจึงว่ากิเลสบาปธรรมต่างๆมันจะเบาบางไปจะหมดไปเพราะการกระทำของเราแต่ละคนแท้ๆนั่นนะ พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าไม่ให้โลภอย่างนี้เราก็ไม่โลภไม่ไปแย่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้แล้วความโลภมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้พระองค์แนะนำสั่งสอนให้พยายามอย่าโกรธอย่างนี้นะเราก็ฝึกจิตใจเข้าไปอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์ชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาไม่ให้มันโกรธเมื่อเราอดทนอดกลั้นไม่รู้อำนาจ
แก่อารมณ์ชั่วร้ายต่างๆที่กระทบกระทั่งมานั้นแล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ยังว่ามันอยู่ที่การกระทำของเราเองเมื่อเราทำว่าเราจักไม่โกรธอย่างนี้นะเราตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติสำรวมระวังเสมอไปพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรมายั่วยวนชวนให้โกรธเราก็รู้ตัวได้เราก็รีบกำหนดใจละทันทีไม่ทันให้มันมาเพราะมันไม่ทันให้มันมาซึมซาบเข้าสู่จิตใจให้มากพอแต่มันเพียงแต่เกิดความรู้สึกขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็กำหนดละมันเลยมันก็ดับไปเลยนี่บุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังตนของตนอยู่เสมอมันก็รู้เท่าทันอารมณ์อันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาความโกรธมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ให้เข้าใจที่มันมีอยู่แต่เดิมแล้วนั้นมันก็อ่อนกำลังลงเหมือนอย่างไฟเมื่อเราไม่เอาไม้แห้งเข้าไปเพิ่มเติมอีกมันไหม้ไอ้ไม้เก่านั้นไปแล้วมันก็อ่อนกำลังลงมันไม่มีเชื้อเพิ่มเติมอีกในที่สุดมันก็มอดไปดับไปไอ้ความโกรธก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจทุกคนมีแหละมีความโกรธเป็นพื้นฐานของจิตใจมาในสงสารนี่นะมีทุกคนต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเมื่อเรามาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าชี้โทษแห่งความโกรธให้ฟังเราเห็นตามบ่นี่เบื่อหน่ายต่อความโกรธขึ้นมาเพราะเห็นว่าความโกรธนี่มีพิษร้ายแรงเหลือยิ่งกว่าพิษงูพิษเสืออะไรต่างๆหมดนั้นเพราะว่าพิษของสัตว์เหล่านั้นมันกัดเขาแล้วมันก็แค่ตายเท่านั้นเองแล้วมันก็เลี้ยวไปหรือไม่ตายก็เพียงแค่เจ็บปวดทุกขเวทนาไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไอ้ส่วนพิษแห่งความโกรธนี่นะเมื่อมันเกิดขึ้นเต็มที่แล้วทำให้ประหัตประหารผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปกรรมเวรนั้นมันก็ติดตามสนองผู้สะสมความโกรธผู้ไปตามความโกรธนั้นให้เป็นทุกข์ไปในสงสารยืดยาวนานเพราะฉะนั้นความโกรธจึงชื่อว่ามีพิษยิ่งกว่าพิษใดๆในโลกให้พากันพิจารณาให้มันเห็นไม่ใช่มันจะไปให้ทุกข์ให้โทษแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะมันยังให้โทษไปในชาติในภพต่อๆไปนู่นเหมือนอย่างนิทานเมียน้อยเมียหลวงหมดนั่นแหละเศรษฐีคนหนึ่งมีเมียอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยวันนี้เมียหลวงนั้นไม่มีลูกเมียน้อยนี่ทำท่าตั้งครรภ์ขึ้นมาวะนี่เมียหลวงเห็นว่าเมียน้อยนี่มันจะได้รับมรดกจากสามีตนไม่มีลูกแล้วก็ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากสามีก็เลยอิจฉาเมียน้อยนั่นแหละพอเมียน้อยจะคลอดอย่างนี้ก็ทำท่าไปช่วยเหลือเอาผ้ามัดหูมัดตาไว้พอคลอดลูกออกมาแล้วก็เอาลูกเพิ่นไปเสียแล้วก็เอาท่อนไม้เกลือกกับเลือดนั้นใส่เข้าไว้สามีมาก็ฟ้องสามีไอ้เมียน้อยของคุณเนี่ยคลอดลูกออกมานะเป็นท่อนไม้อย่างนี้แหละไอ้สามีก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่ามันอิจฉากันเฉยๆมันนี่ก็มาคิดฆ่าเมียน้อยนั้นพอเมียน้อยนั้นรู้ว่าถูกฆ่าจวนจะตายเมียน้อยก็ผูกเวรไว้เอ้าชาตินี้แกฆ่าฉันชาติต่อไปขอให้ฉันได้ฆ่าแกนี่พอต่างคนต่างตายไปเอ้าเมียหลวงตายแล้วไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในเล้าไก่นั่นบัดนี้ไอ้เมียน้อยตายแล้วไปเกิดเป็นแมวบัดนี้นะ
อยู่ในบ้านนั้นพอแม่ไก่นั้นไข่ออกมาลูกได้ไอ้แมวแม่แมวก็เอาไปกินซะพอแม่ไก่ไข่ออกมาลูกไหนก็เอาไปกินในที่สุดก็ไปคาบเอาแม่ไก่นั้นไปกินแม่ไก่ชวนจะตายก็ผูกเวรแมวไว้เนี่ยเลยผูกพันกันไปจนไปถึงไอ้เมียน้อยนั่นไปเป็นยักษินีเมียหลวงนั่นไปเป็นมนุษย์บัดนี้ยักษินีก็อ้าวบันดาลให้ยักษินีนั่นมากินลูกของเมียหลวงนี่พอเมียหลวงคลอดลูกออกมานะนางยักษินีก็แปลงตัวเข้ามามาหลอกเอาลูกไปกินคนสุดท้ายนี่อุ้มลูกได้ก็แล่นเข้าไปวัดเข้าไปกราบพระพุทธเจ้ายักษินีก็เข้าไปไม่ได้เพราะเทวดารักษาซุ้มประตูไม่ให้เข้าพระศาสดาจึงรับสั่งว่าให้เข้ามานางยักษินีจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าพวกเธอทั้งสองเนี่ยได้ผูกเวรกันมาแต่ครั้งนั้นครั้งนั้นนู่นถ้าพวกเธอไม่อโหสิกรรมให้แก่กันและกันแล้วมันก็จะได้รับทุกข์ทนทรมานไปอย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดขอให้อโหสิกรรมเลิกแล้วแก่กันไปเสียนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งยักษินีทั้งมนุษย์ก็ต่างก็อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเลยต่อจากนั้นพระศาสดาจึงได้แสดงธรรมให้ที่ประชุมนั้นฟังจบลงนางยักษินีก็ได้บรรลุโสดาบันส่วนมนุษย์นั้นไม่ได้ได้แต่ความเลื่อมใสพระศาสดาก็จึงมอบหมายให้หญิงคนนั้นเอานางยักษินีนั้นไปเลี้ยงไว้ไปปลูกเรือนให้อยู่หลังหนึ่งในบ้านของตัวเองพ่อนางยักษินีบรรลุโสดาบันแล้วจะไปทำบาปอีกไม่ได้เลยจะไปเที่ยวจับสัตว์จับคนมากินก็ไม่ได้เลยอย่างนั้นก็เป็นภาระของผู้หญิงคนนั้นเอาไปเลี้ยงดูแต่ในตำรากล่าวว่านางยักษินีนั่นเป็นผู้รู้เลิกดียามดีเลิกฟ้าเลิกฝนปีนี้ฝนน้อยปีนี้ฝนมากรู้ทั้งนั้นแนะนำให้เจ้าของบ้านนั้นปีนี้น้ำมากนะมันจะท่วมให้ทำนาดอนอย่าไปทำนาลุ่มก็เป็นความจริงก็ได้ข้าวตามประสงค์ปีนี้ฝนแรงนะให้ทำนาลุ่มอย่างนี้เพราะสมัยแต่ก่อนก็เข้าใจว่าอาศัยแต่ฟ้าแต่ฝนเท่านั้นไม่มีเครื่องดูดน้ำไม่มีคลองส่งน้ำเหมือนสมัยนี้นางยักษินีก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็มีคนนับถือมากคนก็เอาอาหารการกินมาให้กินไม่อดไม่อยากวันนี้นะนั่นแหละอานิสงส์ศีลอานิสงส์ธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วจะเป็นยักษ์เป็นโขก็ตามเมื่อประพฤติธรรมแล้วก็ย่อมได้รับความนิยมนับถือจากคนทั่วๆไปตลอดถึงเทวดานี่สรุปใจความแล้วการผูกเวรกันนั่นนะมันนำมาซึ่งทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้นแต่เวรนั้นสามารถระงับได้ในเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นโทษแห่งความโกรธความอาฆาตจองเวรกันแล้วอโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเวรนั้นมันก็เลยระงับไปก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระศาสดาแสดงธรรมให้ฟังก็สามารถบรรลุธรรมของจริงที่พระองค์ทรงแสดงนั้นได้อย่างนางยักษินีดังกล่าวมานั่นแหละนางยักษินีนั่นได้เป็นเมียน้อยของเศรษฐีแต่ชาตินั้นเพราะเมียน้อยเนี่ยเขาเป็นคนดีนี่เมียหลวงเนี่ยใจบาปไปอิจฉาเมียน้อยเพราะฉะนั้นมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ส่วนเมียน้อยนั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้มันเป็นอย่างนี้นิสัยใจของคนเรานะมันแตกต่างกันนะบางคนใจดำอมหิตบางคนผัดใจมีเมตตาอารีมันตรงกันข้ามดังนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ให้พึ่งกลวดดูจิตใจของตนทุกคนให้ได้ว่าตนเป็นคนใจดำหรือว่าใจขาว
ก็ให้รู้ไม่มีใครเราจะไปรู้เรื่องของตัวเองยิ่งกว่าตนเองรู้เรื่องของตัวเองนะคนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะมารู้เรื่องของเราได้ฉะนั้นการที่บุคคลจะมารู้เรื่องของตัวเองได้ก็เพราะมาฝึกทำสมาธิภาวนานี่แหละสำรวมจิตใจให้เข้าไปตั้งอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกไม่ปล่อยใจให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในเรื่องภายนอกให้มันสงบนิ่งอยู่ภายในนี่ได้แล้วนี่ก็มองดูตัวเองได้เลยแบบนี้นะจิตใจตัวเองเป็นอย่างไรที่ล่วงแล้วมาสามารถประเมินผลได้เลยตนเคยมีจริตนิสัยอย่างไรมาแต่ก่อนรู้ทั้งนั้นเลยแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าตนเคยเป็นคนเจ้าชู้มากมากในกามตกเป็นทาสแห่งความรักมามากมายอย่างนี้นะก็รู้เรื่องตัวเองได้แล้วก็อธิษฐานใจละเว้นแบบนี้นะเราจะไม่ทำตนเป็นคนเจ้าชู้อย่างนั้นต่อไปเพราะเป็นทางแห่งความชิบหายนี่ผู้นั้นก็กลับตัวเป็นคนดีได้ถ้ารู้สึกตัวได้อย่างนั้นรู้สึกความชั่วของตัวเองได้บางคนก็เป็นคนโทสะจริตเป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมาเบียดเบียนไม่เลือกหน้าอย่างนี้นะพอมารู้ตัวเข้าไปแล้วโอ้ยเรานี่มันคนใจดำเขามันขาดเมตตากรุณาเอาละนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันจักไม่คิดเบียดเบียนใครจักไม่โกรธใครแม้ใครมาร่วงเกินตนตนก็จะอโหสิกรรมให้จะไม่ผูกโกรธไว้จะไม่แก้แค้นจะอภัยให้ไปเลยนี่ถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นคนโทสะจริตอย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละมันไปแล้วก็สมาทานมั่นอยู่ในเมตตากรุณาธรรมเข้าไปอย่างนี้นะไอ้ความโกรธนั้นมันก็เบาบางไปเลยมันเบาบางไปแล้วบัดนี้มันจะไม่หนาแน่นอยู่ในจิตใจต่อไปอีกแต่ต้องเจริญให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเจริญบ้างไม่เจริญบ้างเป็นวรรคเป็นตอนไปอย่างนี้นี่มันไม่มีกำลังแล้วเมตตาธรรมนั้นนะสู้อำนาจแห่งความโกรธไม่ได้แล้วดังนั้นเราต้องเจริญให้ต่อเนื่องกันไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรต่ออะไรต้องมีสติประคองใจของตนให้ตั้งอยู่ในเมตตาธรรมแม้เห็นศัตรูก็ให้เกิดความสงสารขึ้นมาจนปานนั้นแหละจึงเรียกว่าเมตตาธรรมถ้ายังเห็นศัตรูว่าเป็นศัตรูพอเห็นเขาไอ้นี่มันเป็นศัตรูกับเราใจขุ่นขึ้นมาเลยอย่างนี้ไม่ได้กิเลสคือความโกรธก็ไม่เบาบางเลยไม่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาแบบนั้นไปรักใครหรือว่าไปเอ็นดูตั้งแต่คนดีๆคนที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่ถ้าใครแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนแล้วไม่ชอบเลยมีแต่เกลียดชังมีแต่จะผักใสไล่ทรงบอกอะไรต่ออะไรไปสุดแล้วแต่จะกีดกันได้อย่างไรก็ว่ากันไปอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่เมตตาในพุทธศาสนาอันเมตตาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้วางจิตใจให้เสมอกันไปหมดทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ให้ทำใจให้เสมอกันหมดเลยเราปรารถนาอยากจะให้ญาติมิตรของเรามีความสุขความเจริญโดยทั่วกันชั้นใดก็เราก็ตั้งจิตปรารถนาอยากให้บุคคลผู้เป็นศัตรูต่อตนนั้นให้มีความสุขความเจริญเหมือนกันอย่างนั้นต้องทำใจอย่างนี้จึงเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารหรือเมตตาอัปปมัญญา
คือมีจิตแผ่เมตตาไปทั่วบุคคลและสัตว์ทั้งหลายไม่จำกัดทั่วไปหมดเลยเมตตาในพุทธศาสนานะเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจแล้วเจริญให้เป็นไปให้ได้ผู้ไม่เข้าใจแล้วมันก็อย่างว่านั่นแหละนี่แหละเรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปเมตตาทั้งแต่คนดีๆกันนั่นแหละคนใดที่ตนเกลียดชังแล้วไม่แล้วไม่เมตตาเลยอันนั้นไม่ถูกจำเอาไว้นี่พระธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจแก่ผู้กระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแต่ต้องกระทำนะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจคุณธรรมเหล่านี้จึงจะมีประสิทธิภาพกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจได้ถ้าจำเอาไว้เฉยๆเนี่ยจำเอาไว้ตามตัวหนังสือที่เรียนที่ฟังมาก็ดีเฉยๆนี่นะไม่ได้น้อมเข้าไปเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วไม่มีประสิทธิภาพอะไรที่จะมากำจัดกิเลสบาปธรรมให้ออกจากจิตใจได้ให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนบางคนน่ะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายแล้วก็เอาตัวไม่รอดยังไปทำความชั่วอยู่เช่นนักบวชบางคนน่ะเวลาบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนคนแนะนำคนไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุราการดื่มเหล้าเมาสุรามีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเวลาตนอยู่ไม่ได้สึกออกไปนะก็ไปดื่มเหล้าเข้ามีคนเขาไปทักท้วงอ้าวทำไมเมื่อบวชอยู่แล้วยังสอนให้เขาไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุราเมื่อตนสึกออกมาแล้วทำไมยังมาดื่มเหล้าแล้วก็ตอบเขาไปแบบตลกว่าเฮ้ยตั้งแต่เราสอนอยู่แต่ก่อนนั้นเรากลัวเหล้ามันจะหมดต่างหากนี้เราจึงห้ามไม่ให้ดื่มกันนะอย่างนี้มันก็ยังมีนี่คนเรานะกลัวเหล้ามันจะหมดหนีจากจึงได้ห้ามไว้คนว่าคิดดูมันเป็นอย่างนี้คนเรามีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอด บาปก็ยอมรับบาปไปเลยในเมื่อตนตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเต็ม 100% แล้วนะจะไปตกนรกหม้อไหนก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละคนเราผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานั่นนะหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่จะทุกข์โดยฝ่ายเดียวแล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนี่นะไม่ควรที่ยอมตนลงเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างนั้นให้เต็ม 100% นะเราจะต้องมีความอดความเพียรสู้กับกิเลสตัณหาปราบกิเลสตัณหาเรานะให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจให้ได้เมื่อเราไม่พอใจกับมันแล้วเราภาคเพียรพยายามไปเนี่ยมันจักไม่เหลือวิสัยเลยต้องละมันได้แน่นอนนะแต่การละกิเลสมันต้องละเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ว่าละทีเดียวแล้วมันหมดไปเลยหาไม่ได้มันก็เหมือนอย่างคนทำนาทำสวนนั่นแหละเอาพอโค่นต้นไม้ใหญ่ลงไปแล้วอย่างนี้พอจุดพอเผาไฟเข้าไปแล้วเอาต้องเก็บเศษไม้ต่างๆที่ไฟไหม้มันนั้นออกทำพื้นให้เตียนไปอย่างนี้แหละขุดต่อขุดหลักอะไรออกไปปรับดินให้มันเรียบราบลงจึงปลูกพืชพันธุ์ต่างๆลงได้ปลูกลงไปแล้วก็ยังไม่พอฝนตกมาเดียวก็หญ้าขึ้นก็ต้องถอนหญ้ากันออกไปนี่จนกว่าว่าพืชอันนั้นมันเจริญงอกงามขึ้นแต่กิ่งแต่ก้านออกไปปกคลุมพื้นดินเวลาหญ้าขึ้นไม่ได้บัดนี้เจ้าของสวนก็ถึงได้งดด่ายาการละกิเลสตัณหามันก็เป็นเช่นคนทำสวนนั่นแหละให้เข้าใจทีแรกมันก็ต้อง
ปราบกิเลสหยาบๆนั่นให้เบาบางออกไปจากจิตใจก่อนเหมือนอย่างเขาไปโค่นต้นไม้ใหญ่ๆลงไปก่อนนั่นแหละเป็นอย่างนั้นมาเนื่องเมื่อปราบกิเลสหยาบๆนั่นลงไปได้แล้วมันก็ยังกิเลสอย่างกลางก็ตามปราบกิเลสอย่างกลางเข้าไปอีกเอากิเลสอย่างกลางมันสงบระงับลงไปมันยังกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องตามปราบมันเรื่อยไปอย่างนี้นะก็ต้องอบรมปัญญาให้ละเอียดเข้าไปอีกกว่านั้นอีกมันถึงจะละกิเลสอันละเอียดนั้นได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะการละกิเลสตัณหานี่นะมันมีเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละถ้าว่าผู้ฟังนั้นมีวิจารณญาณน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณานี่จักต้องเห็นตามแน่นอนเลยเพราะว่ามันมีความจริงอยู่ในตัวมันเซตเลยธรรมะที่บรรยายมาเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามพุทธโอวาทศาสนาดังที่แนะนำมานี้แล้วก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้